ลายที่เราเห็นคือด้านล่างเราจะเห็นพระพุทธรูปเรียงกันถัดขึ้นไปจะมีเป็นลวดลายเห็นไหมฮะที่เหมือนสานๆกันอยู่อันนั้นน่าจะเป็นอิทธิพลจากเปอร์เซียเต็มๆเลยนะฮะแล้วพอถัดขึ้นไปอีกจะเป็นรูปดอกไม้ซึ่งเราไม่พบรูปแบบนี้ที่อื่นกำแพงเมืองลาโวที่เป็นแข็งแรงยิ่งกว่ากำแพงเมืองอยุธยาสูงกว่าสูงกว่าอยุธยาเตี้ยเตี้ยกว่านี้สูงกว่าและหนากว่าประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าคือเรื่องราวของผู้คนและสถานที่ที่ผูกพันกันและกันผ่านกาลเวลายิ่งนานยิ่งประทับใจเวลาพิสูจน์ทุกสิ่ง6ทศวรรษ4คอนที่ลพบุรีกับอยุธยาเนี่ยมันเชื่อมกันด้วยแม่น้ำป่าสักนะฮะแม่น้ำที่เชื่อมแล้วก็ต่อไปถึงสีเทพด้วยใช่ซึ่งอันเนี้ยมันน่าจะเป็นการเส้นทางหลักของการเชื่อมเมืองต่างๆเหล่านี้ตั้งแต่ยุคอดีตนะฮะสีเทพกับที่นี่ก็มีหลายอย่างรีเลย์กันมากมากอย่างน่าสนใจแต่ไม่ค่อยมีคนมาพูดที่นั่นก็มีประสงค์ประสาทใหญ่โตมโหฬารแต่ว่าสีเทพมีความเป็นมอญเยอะกว่าที่นี่ได้เห็นไหมว่าในรูปมัญชาพญานี่มันเป็นที่รวมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเก่งฉกาจโดยเฉพาะมอญกับเขมรแล้วพวกไทยอย่างพวกเราก็เข้ามาตรงกลางมาตอนหลังแล้วก็รับทั้งหมดแล้วค่อยอินเตอร์เฟียร์จนกระทั่งได้กลับมาเป็นกลุ่มผู้คุมอำนาจแต่เดิมสุดคุมอำนาจอาจจะไม่ใช่ไทยอาจจะเป็นเขมรแต่เราก็คือคนอยู่ในอาณาจักรเนี้ยแล้วค่อยๆเติบโตขึ้นมาอีกทีแล้วเราก็รับแบบทุกหมดวัดนี้สนุกเพราะว่าดูแค่เจดีย์ลายเนี่ยมันสารพัดรูปแบบเลยอ่ะมันสารพัดรูปแบบเลยไม่ค่อยซ้ำกันนะฮะผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในบันทึกของเขาเรียกว่าคู่มือทูตสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยที่ส่งทูตไปยุโรปเนี่ยนะฮะหลายคณะก็ไปเจอคู่มือทูตคือเป็นหนังสือเราเรียกกันด้วยคำเข้าใจง่ายๆว่าคู่มือทูตคือถามตอบว่าถ้าทางนู้นถามมาแบบนี้ให้ตอบยังไงเป็นสคริปต์เลยนะฮะเป็นสคริปต์เลยที่มีนะฮะแล้วก็ไปเจอมันปริ้นเหรอต้นฉบับเดิมเนี่ยเป็นต้องเป็นภาษาไทยเพราะว่าทูตไทยจะต้องถือไปเพื่อตอบนะฮะแต่ตอนหลังต้นฉบับเนี้ยเราหาไม่เจอละแต่ว่าที่หอจดหมายเหตุที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะเก็บต้นฉบับที่คัดลอกและแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสไว้ยังอยู่นะฮะก็อายุ300กว่าปีเนี่ยนะฮะในคู่มือทูตตอบในคำถามนึงว่าราชวงศ์ของท่านเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแล้วก็บรรทัดต่อมาก็จะบอกว่าให้ตอบว่านะฮะให้ตอบว่าก็คือเล่าประวัติเลยว่าราชวงศ์เราสืบกันมาแล้วกี่ร้อยปีนะฮะจากกษัตริย์สุริยะนะฮะยโสธรวรมันอะไรก็ว่านไปซึ่งตรงนี้มันเป็นเบาะแสสำคัญที่ทำให้เรารู้ว่ากษัตริย์อยุธยานั้นอะจะรู้สึกว่าตัวเองมีการเชื่อมต่ออย่างมีนัยยะสำคัญกับเขมรไม่ใช่เป็นสุโขทัยอย่างที่เราเคยรู้มาสุโขทัยคือราชธานีและต่อด้วยอยุธยาเพราะจริงๆตอนอยุธยาเกิดสุโขทัยก็ยังอยู่นะฮะพญาลิไทยเนี่ยยังอยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้นนะฮะซ้อนกันอยู่ดังนั้นไม่ใช่เป็นการจบอาณาจักรหนึ่งแล้วเริ่มอาณาจักรหนึ่งนะฮะนั้นสุโขทัยคือราชธานีแห่งแรกนี่น่าจะตกไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของรัชกาลที่6นะฮะแล้วเราก็รับอันนี้มาตลอดนะครับแต่ว่าอยุธยาเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเชื่อมต่อกับเขมรสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตสำคัญมากๆแล้วมีที่ประเทศไทยประเทศเดียวในโลกก็คือราชาศัพท์ของเราเป็นคำเขมรเกือบทั้งหมดที่อื่นที่มีสถาบันกษัตริย์จะในอดีตหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันเนี่ยราชาศัพท์เขาจะเป็นภาษาเดียวกันกับภาษาหลักของเขาแต่ระดับภาษาอาจจะเป็นระดับภาษาเฉพาะที่ใช้นะฮะแต่ของเราพระราชาศัพท์เนี่ยเกือบทั้งหมดเลยเป็นภาษาเขมรสมเด็จเสด็จทรงทูลกระหม่อมเสวยเขนยอะไรต่างๆเหล่านี้เรายังเก็บภาษาเขมรไว้เป็นภาษาชั้นสูงในราชาศัพท์ซึ่งตรงนี้มันเป็นเบาะแสสำคัญที่มันทำให้เห็นความเชื่อมโยงแล้วในคู่มือทูตตอบของสมเด็จพระนารายณ์ที่ให้ราชทูตถือไปเนี่ยก็ระบุเลยว่าเชื่อมมากับสายวรมันของเขมรนะฮะความรู้สึกเราบางคนถึงขนาดสันนิษฐานด้วยซ้ำว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีอะไรเกี่ยวข้องกับเขมรหรือไม่ขนาดไหนนะฮะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่มีข้อยุตินะครับเดี๋ยวเราขยับเข้าไปเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูอันนึงมันอยู่ไกลหน่อยถ้าใครเดินเข้าไปไหวก็ลองดูนะเราจะเห็นเจดีย์ที่ยอดแหลมๆเห็นไหมฮะเราสังเกตที่ตรงด้านล่างองค์ระฆังองค์ระฆังก็คือด้านล่างองค์ระฆังนะครับมันจะมีลายปูนปั้นที่เป็นกลมๆเห็นไหมฮะกลมๆเป็นเหมือนดอกไม้นะฮะแล้วก็ลงมาก็จะมีลวดลายมีพระไขว้สารถัดลงมาแล้วก็พระอยู่ด้านล่างซึ่งถ้าเข้าไปดูใกล้ๆก็จะเห็นนะฮะซึ่งอันนี้นักวิชาการที่เป็นอาจารย์ผมเองเนี่ยก็จะฟันธงเลยนะฮะพระนารายณ์ลงมาครับการเติมลวดลายต่างๆเหล่านี้เข้าไปแม้กระทั่งรูปทรงเจดีย์ก็คืออยุธยาตอนปลายๆลงมาแล้วนะฮะซึ่งลายที่เราเห็นคือด้านล่างเราจะเห็นพระพุทธรูปเรียงกันถัดขึ้นไปจะมีเป็นลวดลายเห็นไหมฮะที่เหมือนสันๆกันอยู่อันนั้นน่าจะเป็นอิทธิพลจากเปอร์เซียเต็มๆเลยนะฮะแล้วพอถัดขึ้นไปอีกจะเป็นรูปดอกไม้ซึ่งเราไม่พบรูปแบบนี้ที่อื่นสมัยก่อนนู้นนะที่เรายังมีว่าทำแบบของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยประดับตกแต่งเจดีย์พวกนี้มากแต่พอในยุคหลังเนี่ยมันมีอิทธิพลของวัฒนธรรมอื่นๆเข้ามาพวกนี้คือของสวยงามที่ประดับตกแต่งไปอีกทีนึงผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะว่าเจดีย์จะมาเดคอเรทอะไรขนาดนี้เป็นศิลปะประดับตกแต่งเข้าไปดูได้นะฮะปีนๆขึ้นไปนิดนึงเดินเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวเราไม่วนเหรอคะไม่วนทำไมก็ต้องปีนภาพไปเพราะมันเมื่อสักครู่ตอนอยู่ตรงนู้นอาจารย์นิวิทย์ก็พูดถึงว่าโครงสร้างแบบอาร์คเนี่ยมันช่วยทำให้รับน้ำหนักได้เยอะเพราะฉะนั้นอาคารก็สามารถทำให้สูงและโปร่งได้แต่ก่อนดั้งเดิมในซาวิเซเชียเนี่ยสถาปัตยกรรมที่ลือชื่อก็คือเขมรโบราณเขมรโบราณจะมีวิธีการเรียงอิฐหรือหินเนี่ยอีกแบบหนึ่งก็คือเรียงซ้อนกันเขาเรียกแบบคอเบลคือหินก้อนบนก็จะซ้อนอยู่กับก้อนล่างประมาณสักยืดมาสัก1ใน3แล้วก็จมอยู่ข้างใน2ใน3ลักษณะการเรียงแบบนี้1เนี่ยมันจะใช้อิฐหรือหินนี่เยอะมาก2น้ำหนักมันมหาศาลขณะในการโครงสร้างแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างตันคือข้างในจะแคบมันทำให้โปร่งไม่ได้เนื่องจากมันมีข้อจำกัดของการก่ออิฐหรือว่าหินขึ้นมาอีกทีการเรียงแบบคอเบลก็มาจากอินเดียใต้เหมือนกันแต่ตอนหลังพอโครงสร้างอาร์คมันเข้ามาเนี่ยโครงสร้างที่เป็นโค้งๆเนี่ยนะฮะไอการเรียงอย่างนี้จบไปเลยที่น่าทึ่งมากถ้าใครเคยไปพม่าเนี่ยผู้กามเนี่ยเจดีย์เป็นเพียบเลยเนี่ยผู้กามใช้การเรียงอิฐแบบเปอร์เซียซึ่งผมงงไม่รู้มาได้ยังไงน่าถกเพราะฉะนั้นเจดีย์ในผู้กามที่เขาเรียกว่าเจดีย์วิหารคือชั้นล่างนี่เป็นวิหารสี่เหลี่ยมแล้วเราเข้าไปทำสังกรรมได้และมีเจดีย์อยู่ข้างบนพอเห็นครั้งแรกทุกคนจะงงว่าแล้ววิหารมันรับน้ำหนักเจดีย์ได้ยังไงเจดีย์นี่ตันนะมันหนักมหาศาลมันรับน้ำหนักได้เพราะใช้โครงสร้างโค้งอาร์คนี่แหละซึ่งมีเป็นศิลปะเป็นข้อเด่นของผู้กามเลยบ้านเราเดี๋ยวมีอยู่2วัดที่เชียงใหม่คือวัดอุโมงค์กับวัดเจ็ดยอดนั่นคือเจดีย์วิหารและเป็นอิทธิพลมาจากผู้กาไม่ได้หมายความผู้กาเข้ามาสร้างนะแต่เรารับอิทธิพลวิธีสร้างแบบนั้นมาอีกทีแต่ทั้งของเดิมสุดก็คือแบบเขมรนี่แหละไอ้นี่แหละเขมรโบราณไอ้ดอนข้างหน้าที่ถูกสร้างเสริมใบทีก็เรียกทรงสิกขระสิกขระจะไม่สูงมากมันจะป้อมๆทรงข้างบนไอ้ที่กรีบๆเนี่ยเราเรียกว่ากรีบขนุนแล้วเราเชื่อว่าไอ้กรีบมะเฟืองเนี่ยมันพัฒนาจากกรีบขนุนคือการต่อให้มันเชื่อมกันแล้วก็ตัดดีเทลลงไปอีกทีนึงทรงสิกขระก็คือภูเขานั่นแหละเพราะนั้นสถาปัตยกรรมแบบเขมรโบราณจริงๆข้างในจะแคบมากแล้วก็ตรงกลางก็จะไว้รูปเคารพแล้วแต่จะเป็นพระศิวะพระนารายณ์หรือถ้าเป็นพุทธมหายานก็อาจจะเป็นพระพุทธรูปก็ได้แต่มันจะแคบเพราะมันมีข้อจำกัดเรื่องของการรับน้ำหนักเพราะนั้นปราสาทหินแบบเขมรเนี่ยถ้ายิ่งสูงเนี่ยข้างล่างต้องก่อเป็นภูเขาเลยไม่งั้นมันทำสูงไม่ได้มันพังน้ำหนักมันเยอะมากกีบขนุนคือตรงไหนนะครับกีบก็ที่เห็นเป็นเชิงๆนี่ฮะไอ้ที่มันเป็นยอดๆซ้อนๆกันเนี่ยฮะเป็นกรีบขึ้นไปเนี่ยแล้วเขาก็เชื่อว่าไอ้กรีบมะเฟืองที่เราเห็นเนี่ยมันพัฒนามาจากตรงนี้โดยการที่ต่อให้มันเชื่อมกันไปอีกทีนะฮะแล้วก็ลดชั้นแต่สนุกคือวัดนี้มีหลายอย่างมากหลายศิลปะลายปูนปั้นที่เราเห็นเนี่ยก็จะมี2ข้อสันนิษฐานหลักอันแรกคือน่าจะเป็นของเก่าแต่เก่าขนาดไหนไม่รู้นะฮะกับอีกข้อสันนิษฐานนึงซึ่งจะมีมุมมองทางวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยคือน่าจะเป็นพระนารายณ์ลงมานะฮะคือเป็นการเพราะว่าปูนปั้นเนี่ยโดยในแง่ของอายุเวลาความคงทนเนี่ยมันอยู่ไม่นาน
โดนฝนโดนน้ำซึมเข้าไปเลยเนี่ยมันกร่อนหมดมันพังหมดนะฮะนั่นก็น่าจะเป็นข้อสันนิษฐานว่าในสมัยพระนารายณ์เนี่ยมีการพอกปูนปั้นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะสร้างลวดลายซึ่งโอเคลวดลายบางลวดลายอาจจะเป็นลวดลายที่ดูเหมือนเก่าก็ได้เดิมหงสาวดีเป็นเมืองหลวงของมอญแล้วพม่ายึดได้พอยึดได้ก็ยกทัพจากหงสาวดีเราก็เรียกว่าพระเจ้าหงสาวดีก็บุเรงนองก็คือบุเรงนองจริงๆพวกนี้คือตองอูไม่แต่ว่าพม่าหรือเปล่าตองอูที่เป็นพม่าแท้เสร็จแล้วเขาก็มาตีพวกมอญตอนนั้นมอญอยู่ที่หงสาวดีพอตีได้เสร็จปุ๊บเขาก็ย้ายเมืองจากตองอูมาอยู่หงสาวดีแทนสรุปแล้วมอญทุกวันนี้ไม่มีประเทศไม่มีประเทศแต่คนมอญมีใช่แต่ว่าคนมอญมีนะในคนถ้าพูดถึงเรื่องมอญกับไทยเนี่ยที่น่าสนใจมากมีคนเขาทำศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง DNA เนาะเขาเรียกว่าวิชาพันธุศาสตร์ประชากร DNA คนไทยในภาคกลางจำนวนมากเลยเขาบอก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย DNA คนไทยในภาคกลางนะมีเชื้อมอญในภาคกลางเนี่ย DNA ของคนส่วนใหญ่จะเป็นไทยกับมอญแต่ตอนก็เป็นจีนบ้างแขกบ้างอะไรก็แล้วแต่ในอีสานที่ดีในส่วนใหญ่ของคนอีสานเป็นไทยกับเขมรมิกซ์กันในสัดส่วนพอๆกันด้วยที่น่าตกใจมากคือทางเหนือเนี่ยไม่มีคนพื้นถิ่นเลยทางเหนือแค่เป็นดีเอ็นเอไทยเป็นอะไรนะเป็นดีเอ็นเอของไทยเขาจะล้วนๆไม่ๆเขาจะแยกไม่ได้ขนาดนั้นนะว่าเป็นไทยล้านนาหรือไทยใหญ่ทีแต่ที่น่าสนใจมากคือแล้วทำไมคนเหนือไม่มิกซ์กับคนท้องถิ่นที่เป็นพวกล้วถ้าถามผมบอกว่าก็พวกรั้วเนี่ยว่าทำต่ำกว่าคนไทยคนไทยเราไม่มิกซ์แต่พอเรามาถึงภาคกลางนี่โอ้โหเขมรก็พอทำสูงเว้ยมอญก็ว่าทำสูงเว้ยเรามิกซ์ใครเหนือกับเรามิกซ์ใครต่ำกว่าเราไม่มิกซ์คือเราไม่คบค้าสมาคมกับคนต่ำกว่าเราเพราะฉะนั้นวันนะมันก็มีมาตั้งแต่เนาะจะเรียกวันนะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าง่ายๆว่าเราอยากคบคนรวยเราอยากคบคนรวยเราอยากคบเขมรคุณต้องพูดเขมรเราไม่คบถูกไหมอ่ะทำไมเราจึงเอาราชาศัพท์มาใช้ว่าเรียกว่าราชาศัพท์จริงๆแนวคิดของการที่คนชั้นปกครองมีภาษาหนึ่งผู้ใต้ปกครองมีภาษาดีนี้เรื่องปกติเลยนะใครสนใจเปอร์เซียใช่ไหมเปอร์เซียนี่คืออารยันตอนที่อารยันมันมูฟเข้ามาแล้วมันเก่งมากมันมายึดแว่นแคว้นในอินเดียได้เนี่ยไอ้พวกอินเดียมันก็ต้องหัดพูดภาษาเดียวกับพวกอารยันซึ่งเป็นผู้ปกครองใหม่ใช่ไหมฮะแต่ชาวบ้านเขาก็มีภาษาของเขาภาษาถิ่นเพราะฉะนั้นภาษาที่ชาวบ้านพูดกับภาษาที่ผู้ปกครองที่เป็นชาวอารยันพูดคนละภาษากันมันก็จะเริ่มมีคนอินเดียคนท้องถิ่นเนี่ยต้องหัดพูดภาษาของเจ้านายคนใหม่คืออารยันหรือจะเรียกว่าแขกขาวอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยเกิดภาษาลูกผสมขึ้นมาซึ่งในทางวิชาการเขาใช้คำว่าภาษาปรกิตบาลีเป็นภาษาปรกิตตัวหนึ่งตอนนี้ปรกิตเนี่ยไม่ได้เป็นภาษาอะไรอันหนึ่งก็คือกลุ่มภาษาถ้าผมแปลง่ายๆปรกิตคือภาษาสันสกฤตเพี้ยนคือพวกอารยันเนี่ยเขาจะมีภาษาเขาชุดหนึ่งที่เรียกว่าภาษาพระเวทแล้วเขาก็จะพูดกันในกลุ่มคนชั้นสูงพอเข้ามาปกครองอินเดียพวกอินเดียก็ต้องหัดพูดภาษานี้เสร็จแล้วใครอยากจะเชิดหน้าชูตาได้ก็ต้องหัดพูดภาษานี้มันก็เลยทำให้ภาษาเนี่ยมันถูกเอาไปแพร่กระจายไปในสู่คนท้องถิ่นแต่คนท้องถิ่นเขาระบบวอกเข้าระบบการออกเสียงมันไม่ได้บางทีเขาออกเสียงเพี้ยนยกตัวอย่างเช่นปอปาในภาษาของพระเวทภาษาพวกอารยันเนี่ยพวกแคว้นมคธออกเสียงปอไม่ได้ปอจะเป็นบอปุรีซึ่งแปลว่าเมืองก็จะกลายเป็นบุรีมันก็เลยเกิดภาษาพระเวทที่เพี้ยนและภาษาอารยันที่เพี้ยนเนื่องจากการออกเสียงของคนท้องถิ่นนานๆไปไอ้พวกพราหมณ์ชั้นสูงมันก็ชักภาษาชั้นสูงของกูนี่ผ่านทางหมดเลยเพราะไอ้พวกนี้เพราะไอ้พวกคนท้องถิ่นพูดมันก็เลยสร้างภาษาขึ้นแบบชุดคือใช้ภาษาอารยันเดิมหรือภาษาพระเวทเนี่ยพัฒนาขึ้นมาโดยการเพิ่มการลกพิพัฒน์ปัจจัยเพิ่มเพศเพี้ยไปหมดเลยภาษาชุดใหม่นี้เรียกว่าสันสกฤตแปลว่าเหมาะสมดีถูกต้องแล้วไม่มีเปลี่ยนเพราะฉะนั้นภาษาสันสกฤตมันไม่เปลี่ยนเลยมันยากมากและก็กลายเป็นภาษาชุดใหม่ส่วนภาษาอารยันเดิมที่ถูกคนท้องถิ่นเรียกกันและเพี้ยนไปหมดเนี่ยถูกเรียกรวมๆกันว่าปรกิตซึ่งอาจจะมีภาษามคธภาษากรณตกะภาษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฟังดูแล้วเหมือนภาษาสันสกฤตแต่จริงๆไม่ใช่เพราะมันมีศัพท์ท้องถิ่นเข้ามาผสมบาลีก็คือตัวหนึ่งในภาษาสันสกฤตเพี้ยนนี่แหละภาษาเพี้ยนนี่แหละพระพุทธเจ้าต้องมาที่แคว้นมคธเพราะแคว้นมคธเป็นแคว้นใหญ่มากพระพุทธเจ้าคงไม่ได้พูดภาษามคธแต่พระพุทธเจ้าต้องหัดพูด
ภาษาบัคคตหรือภาษาบัคคีคือภาษาที่คนในแคว้นบัคคตพูดแต่พระพุทธเจ้าก็ต้องไปหัดสื่อสารกับผู้นี้ถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าต้องเลือกที่นี่เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่มีทางเดินรอบชมพูทวีปพระพุทธเจ้าเลือกแคว้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เองช่วยเอาแนวคิดพุทธไปกระจายต่อภาษาที่เผยในปาลีนะเพราะว่าท่านอยู่ลุมพินีท่านด้านบนใช่ไหมท่านไม่ได้พูดภาษามคธแน่แต่ว่ามาที่มคธท่านก็ต้องพูดแล้วเสร็จแล้วไอ้ภาษาพระเวทที่พวกมคธพูดนี่แหละเรียกว่าภาษาบาลีเราเกี่ยวข้องอะไรกับลาวนี่แหละคือไทยเลยแหละลาวนี่แหละคือไทยแท้ๆนี่แหละลาวนี่คือไทยแท้ไทยแท้ยิ่งกว่าไทยสยามแล้วอีกทางเหนือก็ไทยทางลาวก็ไทยคือลาวในประเทศลาวเนี่ยเป็นไทยแท้มากกว่าไทยลุ่มเจ้าพระยาเพราะไทยรุ่นเจ้าพญาเราไปรัดเมืองท่ามาตลอดไม่ว่าจะเป็นสุพรรณอู่ทองแล้วโว้ก็ใช่เมืองค้าขายอย่างที่บอกว่าเมืองค้าขายคือที่รวมความหลากหลายเพราะว่าใครคือเมืองท่าทุกเมืองเป็นอย่างนั้นหมดใช่ไหมฮะสิงคโปร์เดี๋ยวโอ้โหดาตาฝรั่งมีหมดแต่เป็นสิงคโปร์เรียนเพราะนั้นเนี่ยไอความแท้ความเพียวมันไม่มีหรอกแต่ถามว่าใครมากหรือใครน้อยพอเทียบได้เอาง่ายๆเรื่องภาษาของคนรุ่นเจ้าพญาใช้เนี่ยมันก็เป็นภาษาที่ยืมมาจากภาษารุ่นภาษานี้เต็มไปหมดเราก็มีภาษาเปอร์เซียมีภาษาจีนผสมเข้ามาอีกทีแต่ลาวไม่เป็นเพราะลาวนี่ถูกอินเดียเฟียน้อยมากลาวอินแลนด์ลาวไม่ติดทะเลซื่อเลยลาวลาวไม่ใช่เมืองท่าเอาง่ายๆคือลาวไม่มีใครจะไปค้าขายด้วยไม่จะไปขายอะไรไม่มีเมืองท่าคือในแง่แย่คือแย่เพราะว่าสินค้ามันเข้าไปถึงลาวได้ยากในแง่ดีคือเขาคีปความดั้งเดิมได้มากเพราะนั้นลาวนี่เป็นไทยมากกว่าไทยจริงๆแล้วคนลาวต้องเรียกว่าไทยลาวไทยลาวเพราะไทยในภาษาลาวแปลว่าคนไทยไม่มียอยักษ์นะไทยแปลว่าอะไรแปลว่าคนผมไปถึงอาจารย์เป็นคนบ้านใดโอ้ค่อยเป็นคนกรุงเทพคนบางกอกเป็นไทยบางกอกใช้คำนี้เป็นไทยบางกอกไทยหลวงพระบางไทยเวียงจันทร์นี่ไทยสีลม ก็จะบอกญาตินะว่าเราอยู่ตรงเนี้ยแต่ไทยนี่คือคนไทยเฉยๆเวลาเขาพูดถึงเฮ้ยอย่าเฮ็ดสำนี้ไทยบ้านนั้นนินทาเอาไทยบ้านชาวบ้านไทยบ้านเพิ่นนินทาเอาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าไม่มีการบูรณะไม่มีไอ้เสาปูแต่พวกนี้มันพังมาตั้งโอ้มาพังมาดานแล้วแหละถึงไม่มีแผ่นดินไหวก็เถอะมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้อันนี้เนี่ยเขาก็ดูแลนะเพราะถ้าจริงๆถ้าปล่อยทิ้งร้างแล้วอยู่ในเมืองไทยเขตร้อนต้นไม้มันขึ้นหมดแล้วเป็นป่าหมดต้นไม้มันมีตัวทำให้ไอ้พวกนี้พังลากเลิกมันดันมันหมดเวลาเรามาเจอไอ้โบสถ์ที่ใหญ่ขนาดนี้หลับตานึกภาพยุทธยาตอนปลายทั้งนั้นแหละใหญ่ขนาดนี้นะตอนต้นไม่มีเลยตอนกลางมันจะเป็นโบสถ์เล็กๆไม่รู้เป็นข้อจำกัดเรื่องเทคนิคหรือเปล่าคือจากภาพถ่ายเก่าเนี่ยสภาพจะไม่ได้เต็มแบบนี้นะฮะอันนี้มีการซ่อมเราจะเห็นว่ามีร่องรอยของการเติมอิฐเข้าไปใหม่แต่โครงทั้งหมดยังอยู่จากภาพถ่ายเก่านะฮะอันนี้ก็คือซุ้มประตูเมืองลพบุรีที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นะครับในรูปแบบเปอร์เซียนะฮะเป็นซุ้มประตูแล้วก็มียอดตวัดแหลมขึ้นนะฮะและไอ้ที่เป็นข้างบนนี่อะไรข้างบนใบเสมาเป็นใบเสมาเชื่อมเธอนะฮะทหารยามก็จะอยู่ข้างบนเขาบอกว่าเชเวสบังที่มาเขาเป็นฝรั่งที่เขียนที่ทำให้เรารู้เรื่องลพบุรีมากที่สุดเพราะว่าเขาเข้ามาอยู่ที่นี่ในสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะนิโคลัสเชเวสนิโคลัสเชเวสเขาก็บอกว่าเมืองลพบุรีเนี่ยเมืองลาโวเนี่ยตอนนั้นเรียกลาโวแล้วกำแพงเมืองลาโวที่มันแข็งแรงยิ่งกว่ากำแพงเมืองอยุธยาสูงกว่าสูงกว่าอยุธยาเตี้ยกว่านี้สูงกว่าและหนากว่าโอ้อันนี้ตึก4ชั้นแน่นอนตอนเนาะอยุธยาเตี้ยกว่านี้เยอะเขาบอกว่ากำแพงเมืองลพบุรีมันแข็งแรงยิ่งกว่ายุทธยาของเรามาเห็นที่มันสร้างคือปฏิรูปหลังไม่ใช่ปฏิสังขรณ์หลังสุดก็คือพระนเรศและหลังจากนั้นมีซ่อมใหญ่ไหมครับน่าจะมีนะสมัยพระนารายณ์ก็น่าจะซ่อมมีทำตลอดซ่อมเรื่อยๆไงโดยเฉพาะไอ้ง่ายๆว่าในสมัยหลังพระเพทราชาต้องซ่อมแน่บรมโกศเพราะว่าตอนนั้นศึกพม่ามาแล้วพอมาแล้วเขาก็ต้องซ่อมแต่ตอนหลังกำแพงเมืองอยุธยาเนี่ยมันไม่เหลือแค่ป้อมเพชรแล้วก็บางส่วนก็ถนนรอบเกาะเมืองนั่นแหละมันมีการไถกำแพงทิ้งทำถนนอู่ทองตีสะพานไปดีทำลงกันอ่ะตรงนั้นอ่ะก็คือกำแพงเมืองเลยนั่นโดนขุดพอเรามาเห็นไหมสูงนะเนี่ยสูงมากเลยแล้วก็หนามันได้เราก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงสร้างได้ใหญ่สร้างใหญ่ขนาดนี้อะไรแต่นี่คือเมกะโปรเจกต์แน่ๆพอขึ้นของลาดปุ๊บระดมช่างเลย
ผมกับอาจารย์เสงนิรุธโลหะรังสีก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามรายการ2คน2ประวัติศาสตร์มาโดยตลอดนะครับถ้ายังไงก็ตามนะครับฝากกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งกดติดตามกด Subscribe นะครับให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับครับเรา2คนจะได้มีเรี่ยวแรงที่จะทำรายการดีๆอย่างนี้นำเสนอกับทุกท่านต่อไปครับอันนี้ที่เราเรียก12ท้องพระคลังคือเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาทีหลังด้วยข้อสันนิษฐานว่าเป็นที่เก็บสมบัติต่างๆของพระนารายณ์แต่ว่าจากข้อมูลที่มีการศึกษาใหม่เนี่ยก็พบว่ามันไม่ใช่เ